วันนี้ผมจะทำทีมจากภาพฉายาสโมสรที่ ChatGPT สร้างขึ้นมาถ้าผมตอบถูกว่าภาพที่เห็นคือทีมอะไรผมจะสามารถเลือกใช้นักเตะคนไหนก็ได้จากทีมนั้นแต่ถ้าตอบผิดก็ใช้ตัวที่กากที่สุดแทนครับและวันนี้เรามีแผ่นป้ายทั้งหมด41แผ่นป้ายนะครับผมเพราะแผ่นป้ายที่1เพิ่งกดไปเมื่อกี้นี้วันนี้ผมจะเปิด14แผ่นป้ายเพื่อตามหาผู้เล่น11ตัวจริงและสำรองอีก3คนไปดูกันครับว่าจะมีทีมไหนกันบ้างเพจนันเกมมิ่งรับเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับไฮสปีดได้คิวปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจนันเกมมิ่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเพจแท้ผู้ติดตามต้องหลักแสนจ้าเบื่อไหมเวลาดูคลิปฟังเดอะโก้หรือฟังเพลงฟินๆแล้วมีโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์นี่เลย YouTube Premium ราคา69บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงก็ดีกว่าปิดหน้าจอขณะใช้งานอีกด้วยแถมสามารถใช้เมลตัวเองและต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับใครที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับเราได้สมัครวันนี้รับ YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรีๆเพียงสแกน QR Code LINE ที่ขึ้นบนหน้าจอพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องแฮมลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนใครที่สนใจผมปักลิงก์ไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปรับประกันจากช่องแฮมไรเดอร์ว่าได้ชัวร์แน่นอนและแผ่นป้ายแรกที่ผมจะเลือกนะครับผมนะก็เอาเป็นเบอร์2แล้วกันนะถัดจากเบอร์1เนี่ยมาดูกันนะผมว่าจะเป็นทีมอะไรโอ้มีดีเลย์ผมมีเวลาแค่30วินะฮะมีรูปหมาป่าสีเหลืองด้านหลังเป็นเหมือนสนามหรือสถาปัตยกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะอยู่ทางฝั่งของอิตาลีครับหมาป่าแห่งเมืองอิตาลีโรมกรุงโรมโรม่าผมตอบว่าโรม่าครับผมหรือเปล่าวะน่าจะใช่แหละนะดูจากสีของหมาป่ามีหมาป่ามีสถาปัตยกรรมที่ดูเหมือนจะเป็นอิตาลีทีมโรม่าครับผมและโรม่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมสวยอันนั้นคือรูปหมาป่าใช่ไหมเออคือมองเผินๆนี่ผมมองเป็นนอแรดนะฮะแต่ว่าเป็นนั่นแหละเป็นโรม่านั่นแหละเป็นหมาป่านะดูดีๆแล้วอันนั้นที่ดูขึ้นมาเป็นนอแรดนะคือเป็นหูและนี่คือเหล่านักเตะโรม่าในเกม FC Mobile นะครับผมและผมเลือกโลเมลูลูกากู OVR 93ไปยืนหน้าเป้าครับเพราะถ้าวันนี้เราเจอคู่แข่งที่เล่นโหดเล่นเทพนะอย่างน้อยก็เปิดโมงสู้นะต้องบอกก่อนครับผมว่าจำนวนนักเตะที่ผมจะลบในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นที่7คนและจะลดลงไปเรื่อยๆครั้งละ1คนเมื่อผมตอบถูกทุกๆ2ข้อนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ผมตอบถูกครบ14ข้อผมก็ไม่ต้องลบนักเตะแม้แต่คนเดียวฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ดีและตอบให้ไวนะครับเพราะว่าเรามีเวลาแค่30วิเท่านั้นเองนะฮะและข้อต่อไปผมจะเลือก16ครับผมไม่มีเหตุผลใดๆทั้งนั้นไปครับผมและโผล่ขึ้นมาเป็นหูเป็นเหี่ยวแดงเหรอวะเหี่ยวแดงบินท้องฟ้าเหี่ยวแดงดำปีศาจแดงดำนี่ผมนึกถึงเอซีมิลานแต่มันไม่ใช่ปีศาจอินซีแดงมันคือเหี่ยวอ่ะมันคือนกอินซีแดงดำอินซีแดงดำตาอะไรเป็นอินซีแดงดำวะหรือมันคือนกอะไรวะเนี่ยและหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะมาดูกันครับผมว่าอินซีแดงดำที่เราเห็นเนี่ยเป็นทีมอะไรนะครับผมโบเข้าให้หนึ่งทีไอ้ทีมเชี่ยอะไรวะแฟงเฟิร์ตมันคือแฟงเฟิร์ตโอ้โหคือผมทายฉายาเขาถูกด้วยนะเนี่ยอินซีแดงดำแต่ผมไม่ได้นึกถึงแฟงเฟิร์ตเลยว่ะนะเออใช้ตัวกากที่สุดของแฟงเฟิร์ตครับและตัวที่กากที่สุดของแฟงเฟิร์ตเลยครับผมนั่นก็คือโกตรานะฮะ OPR 57เชี่ยน้อยกว่า60อีกพอดีด้วยมีขายพอดีเลยนะฮะโกตรานะกดซื้อไป1ทีและก็ลงสู่ทีมเลยครับผมโกตรานะก็ตราสักอย่างนึงนี่แหละและตอนนี้ผมตอบถูกไป1ข้อผิด1ข้อนะฮะนั่นเท่ากับว่าจำนวนนักเตะที่ผมจะต้องลบยังเท่ากับ7เหมือนเดิมครับผมและข้อต่อไปนะครับผมเลือกเป็น33ไปเลขเบิ้ลมาครับผมเป็นโอ้โหปราสาทท่ามกลางหนองน้ำอะไรพวกนี้มีภูเขาเขียวแต่เป็นปราสาทเรือนแก้วปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลทครับผม
Crystal Palette แน่นอนมาดูกัน3 2 1เวลาเลย9วิด้วยโบ๊ะเขาให้ Crystal Palette ครับผมปราสาทเรือนแก้วของแท้และผมจะเลือก Jordan RURWOVR 91กิจกรรมรอมฎอนมายืนริมเส้นฝั่งขวาไปก่อนนะครับผมผ่านไป3ข้อนะครับตอบถูก2ผิด1นะฮะนั่นเท่ากับว่านักเตะที่ผมจะได้ลบในวันนี้เนี่ยเหลือแค่6คนนะครับผมก็ยังเยอะอยู่ดีป้ายต่อไปนะฮะเอาเป็นเบอร์7แล้วกันเลขพี่โดนะพี่โดจะได้ซื้อน่าอาจจะเป็นอัลนาเซอร์มาก็ได้ไม่มีนะมีแต่ทีมในยุโรปมาดูกันครับผมเป็นโอ้โหหมาป่าอีกแล้วว่ะเชี่ยหมาป่ามีลวงข้าวหมาป่า40ดีกีบอกแต่ว่ามีขวดหมาป่าอะไรวะอีก10วิสุดท้ายหมาป่าอะไรอ่ะวูฟวูฟวูฟแทมตันนะผมไม่รู้หมาป่าอะไรหมาป่าเหลืองๆอ่ะวูฟแทมตันเวเดอร์ผมตอบวูฟแทมตันเวเดอร์ไปก่อนนะแต่ว่าคือมันมีลังเบียร์ข้างหลังแต่ว่าเป็นวูฟแทมตันเวเดอร์ครับผมไปดูกันนะว่าจะถูกหรือเปล่าโบเขาให้เป็นหมาป่าเมืองเบียร์วอฟบวกไม่ใช่วูฟเกิดมา20กว่าปีกูก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละว่าฉายาวูฟคือหมาป่าเมืองเบียร์และนักเตะที่กากที่สุดของวอฟบวกนะครับนั่นก็คือเฮอร์มันนะฮะ OVR แค่55นะเป็นคนตลกซะด้วยดักไปครับผม 15,700 FC คอยประหยัดงบสุดๆและก็มายืนคู่กับกอต้าไปเลยนะฮะโอ้โหทีมจากบุนเดสลีกา2ทีมนี่คือเห็นได้ชัดเลยครับผมว่ากูไม่รู้จริงๆฉายาทีมบุนเดสเนี่ยเพราะฉะนั้นป้ายถัดไปเนี่ยต้องภาวนาให้เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับผมและเลขอะไรจะเป็นพรีเมียร์ลีกวะ3เลข3นะฮะไปคัมออนโอ้เรือดำน้ำสีเหลืองครับเรือดำน้ำสีเหลืองรู้ละตอนนี้คือรู้ละนะคือแบบว่าให้คนดูแบบได้ร่วมลุ้นร่วมเล่นสนุกนิดๆหน่อยๆนะมีเรือดำน้ำสีเหลืองมีปลานีมงนีโมอยู่ใต้มหาสมุทรอีซี่นะฮะบียาเรอัลครับผมทีมจากลาลิก้าสเปนฮะและเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมบียาเรลฮะเรือดำน้ำสีเหลืองและรอบนี้ผมจะเลือกเอริกไบยี่นะครับผมอดีตตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตำนานไหมวะเอามายืนคุมแดนหลังไปก่อนนะครับผมเซ็นเตอร์แบ็กโอวีอาร์88นะเพราะว่าความเร็วของเขานี่จัดจ้านมากนะ5ข้อผ่านไปนะฮะพรีเมียร์ลีกได้อิตาลีได้ลาลิก้าได้นะไม่ได้แค่บุนเดสลีก้านะเพราะฉะนั้นข้อต่อไปนะครับผมเลือกเอาเป็นเคลียร์แถบบนไม่เอาแถบที่ไม่เคยเปิดเอาสุ่มๆแล้วกันปิดตาวน3 2 1เอาเนี้ยไม่ได้เลยเอาใหม่ครับผมปิดอีกทีนึง3 2 1อยู่เนี้ย25โอเคไปดูนะผมโอ้เรืออีกแล้ววะเรือมันจะเรือใบสีฟ้าเหรอวะแต่ว่าใบมันก็เป็นสีฟ้าอยู่นะแต่มันดูล้ำไปป่ะวะมันคือเรือใบไหมคือแบบคือเรือแม่งเป็นเรือยอทแต่เสือกมีใบเท่านั้นแหละนะอันเนี้ยแล่นอยู่กลางทะเลแต่ผมนึกอย่างอื่นไม่ออกนะผมตอบเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมและมาดูกันครับผมว่าถูกต้องหรือเปล่านะฮะเรือใบแม่งอย่างล้ำเลย3 2 1โบเข้าไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมโอ้โหแชท GPT มึงล่อตั้งกูเกือบหลงเลยนะไอเราก็แบบปกติเรือใบมันจะต้องเป็นเรือสำเภาแล้วแบบมีใบขึ้นไปป่ะอันนี้มึงล่อเป็นเรือยอทแล้วก็มีใบแง่งขึ้นไปแล้วก็เป็นใบเป็นเงาสะท้อนน้ำอ่ะดีนะกูไม่ตอบเรือใบสีทองอ่ะแต่ว่าถูกต้องครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าครับผมโอ้โหแจ็คพอตอยู่เนี่ยและนี่คือเรานักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมอุดมไปด้วยตัวเมตาและรอบนี้ผมจะเลือกเควินเดอร์บรอยนะครับผมเพราะว่าในทีมผมมีพอดีนะจะได้ไม่ต้องซื้อโหดด้วยเก่งด้วยจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์6ข้อผ่านไปนะครับผมตอบถูกไป4นะนั่นเท่ากับว่านักเตะที่ผมจะต้องลบในวันนี้เนี่ยลดลงมาเหลือ5คนแล้วนะครับถือว่าฟอร์มดีมากนะครับผมวันนี้และข้อต่อไปผมจะเลือกเป็นรองแถวล่างดูบ้างแล้วกันนะครับผม36ถึง37นะฮะก็เอาเป็น41แล้วกันโอเคป้ายที่41ไปดูนะผมว่าจะเป็นทีมอะไร What the fuck อะไรเนี่ย ตัวอะไร มึงหน้าแม่งเหมือนสิงโตแต่มีเขากวางมีมงกุฎคืออะไรครับเนี่ยแต่ว่ามีสัตว์ลายล้อมเยอะแยะมีหมาป่ามีกวางเฮ้ยเป็นสัตว์เจ้าป่าเหรอเจ้าป่าทีมเจ้าป่า Nottingham Forest ใช่ป่ะวะ
ม่ใช่ก็เอาอันนี้แหละเพราะเวลาหมดแล้วนะครับผมมาดูกันนะผมว่าใช่ Nottingham Forest เจ้าป่าหรือเปล่า3 2 1โบ Nottingham Forest ครับผมฟีเวอร์ลีกกูกินเรียบและรอบนี้ผมจะเลือกนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนะที่อยู่ในทีม Nottingham Forest นะครับผมนั่นก็คือมหาเทพดีวอล์กโอริกี้นะฮะไปยืนคู่กับพี่ตู้ลูกากูไปเลยนะจะได้เป็นกองหน้าคู่หูเบลเยียมนะครับผมคนนึงรอโขกอีกคนนึงเลี้ยงหลบฟิฟฟ้าแล้วก็ปั่นที่ขวานะเออแล้วก็ออกข้างไปและป้ายต่อไปนะฮะไม่ต้องคิดเยอะครับผมเอา16นะวันลุ้นหวยลุ้นดวงนะฮะก็ออกมาเป็นโอ้ยกูน่าจะตั้งสติกอดกดนะเนี่ยเออเป็นผู้หญิง KP ถือบอลแสงสว่างชิบหายแล้วไงเออผู้หญิงอ่ะ KP แห่งแสงสว่างป่าวะ KP อะไรเนี่ยแล้ว KP มีใครวะทีมจากบุนเดสเหรอวะปารีสแซงต์แชร์แมนนะผมตอบปารีสแซงต์แชร์แมนไปก่อนเถอะคือไม่รู้อ่ะคือหลีกเอิงก็น่าจะมาไหมเออแต่ว่าเป็นเทพีถืออย่างนี้นะครับผมไม่รู้อ่ะกูตอบปารีสนะไปดูกันว่าถูกหรือเปล่าโอ้อาตาลันต้าทีมเทพธิดาเหรอใครมันจะไปคิดว่ามันจะมีได้ไงวะทีมฟุตบอลที่ฉายาชื่อว่าเทพธิดาและนักเตะที่กากที่สุดของทีมอาตาลันต้าก็คือรอดซี่ผู้รักษาประตู OVR 61นั่นเองครับกดดักไปเลยครับผม 16,100 FC คอยนะน่าจะรอนานหน่อยนะตัวนี้เพราะฉะนั้นเราไปลุยข้อต่อไปเลยครับในรอบนี้นะฮะผมจะเลือกเป็นแถวที่ยังไม่ได้กดแล้วกันนะก็จะเป็นนี่ฮะ8ถึง14เบอร์10ไปนะเบอร์7 CR7 ไปแล้วเบอร์10ลิโอเนลเมสซี่ The Greatest of All Time ต้องเป็นบาร์เซโลนาแน่นอนโอ้โหโอ้พึ่งอันนี้นี่ง่ายครับผมพึ่งเบรนท์ใช่ป่ะเบรนท์แบบ Mercedes Benz ครับตลกเลยสัสเบรนท์ฟอร์ดครับผมทีมพึ่งน้อยคอยรักและจะถูกต้องหรือเปล่าไปดูกันครับผมนี่ฮะเบรนท์ฟอร์ดพึ่งพังงาดโอ้กูเพิ่งน้อยคอยรักและนี่คือเหล่านักเตะของเบรนท์ฟอร์ดนะครับผมและผมจะเลือกเป็นเฟลเกนนะฮะเออผู้รักษาประตูโอยา82จะได้ไม่ต้องรอรอดซี่นะครับถ้าเราจัดทีมเสร็จปั๊บรอดซี่ยังไม่มาก็ปล่อยพี่แกอยู่ในตลาดนะแล้วก็ใช้เฟลเกนไป9คนผ่านไปนะผมตอบถูก6ผิด3นะนั่นเท่ากับว่านักเตะที่ผมจะต้องลบในวันนี้เนี่ยลดลงมาเหลือ4คนแล้วนะฮะและเหลือแผ่นป้ายอีก5แผ่นป้ายที่เราจะต้องเปิดนะครับผมถ้าผมสามารถเก็บ4จาก5แผ่นป้ายนี้ได้เราก็จะได้ลบนักเตะแค่2คนนะถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกให้ดีๆนะครับผมและผมเลือกเบอร์9แล้วกันอ่ะกองหน้าตัวเป้านะฮะมาดูกันนะผมว่าจะเป็นทีมอะไรอ๋ออู้อู้อู้ยีซี่นะครับผมมีจิ้งจอกตัวสีน้ำเงินฉากหลังเห็นป่ะเป็นแบบว่าเรือนไทยนิดนึงเออเป็นสถานที่นี้เนี่ยคืออยู่ประเทศไทยมีจิ้งจอกนะครับผมชื่อฉายาของเขาเนี่ยคือจิ้งจอกสยามนะฮะและมีอยู่ทีมเดียวนะครับผมนั่นก็คือเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับผมไปดูนะครับผมว่าจะถูกต้องหรือเปล่าผมใช่แล้วผมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ฮะและนี่คือนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมเออก็เกือบจะเป็นการ์ดเงินล้วนเนี่ยก็ปกตินะตอนนี้คือเลสเตอร์ก็ไปตกระกำลำบากอยู่ที่แชมเปี้ยนชิพนะฮะลีกรองของอังกฤษนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นริคาร์โดเปเรล่าแล้วกันนะเออ RB นะฮะทีมต้องการพอดีเหลือ4คนสุดท้ายนะครับผมตำแหน่งที่เราต้องการตอนนี้เนี่ยเท่าตามแผนนี้ก็จะมี LW นะครับผม LB Center Back อีก1นะแล้วก็ตัวสำรองอีก1นะและข้อต่อไปนะฮะผมเลือกเป็น36แล้วกันนะมุมซ้ายล่างลุยกันครับผมแล้วออกมาเป็นโอ้โหแบทแมนนะเนี่ย Yeah I'm Batman ทีมแบทแมนยังไงก็แบทแมนมาเป็นข้างคาวอย่างนี้ทีมข้างคาวทีมอะไรที่มีฉายาเป็นข้างคาวข้างคาวบาเลนเซียข้างคาวบาเลนเซียแต่โลโก้แบทแมนนั่นน่ะติดอยู่กลางอกเออบาเลนเซียครับบาเลนเซียทีมจากสเปนมาดูกันนะผมว่าจะใช่หรือเปล่าถูกต้องนะครับผมบาเลนเซียนะทีมข้างคาวและผมจะเลือกเป็นกาย่านะครับผม LB นะตำแหน่งที่เราขาดพอดีและตอนนี้นักเตะที่ผมจะต้องลบนะฮะลดลงมาเหลือ3คนแล้วนะและผมจะลดให้เหลือ2คนให้ได้นะครับผมเพื่อความสบายใจนะฮะและแผ่นป้ายที่จะทำให้เราลดเหลือ2คนได้นั้นก็คือแผ่นที่6ไปลุยเลยครับนกยูงเ
ยูงทองยูงทองคุ้นๆว่ะยูงทอง15วิยูงทองมันติดอยู่ปากเนี่ยมันติดอยู่ปากยูงทองยูงทอง10วิยูงทองฮะวิลีดลีดยูไนเต็ดครับผมลีดยูไนเต็ดยูงทองนะจากพรีเมียร์ลีกครับผมไปดูกันว่าใช่หรือเปล่าเกือบไปแล้วกูคัมออนลีดยูไนเต็ดครับผมยูงทองฮะโอ้โหเสี้ยววินาทีและผมจะเลือกเป็นซัมเมอร์วิวนะครับผม OVR 83นะและแผ่นป้ายต่อไปนะถ้าผมตอบถูกนะเราจะได้ล้มนักเตะแค่2ตัวเท่านั้นนะฮะและรอบนี้ผมจะสุ่มเอาแล้วกันนะสุ่มเพราะว่าไม่รู้จะเลือกอะไรนะอยู่ตรงนี้18ครับผมทำไมมันลากมากลางจอตลอดเลยวะเอาขวาแล้วกัน21นะไม่เชื่อสัญชาตญาณที่ผายแล้วไงกูลูกหมาเหรอลูกหมาหน้าย่นกล้ามแข็งแกร่งหมาพิทบูพิทบูป่าวะมันใช่พิทบูวะเนี่ยพิทบูหรือหมาหน้าย่นที่มาไล่วะเนี่ยทีมพิทบูโคตรเหรอไม่รู้นะไม่รู้นะครับผมและเป็นโอ้โหลีกเอิงมาโอ้ Lost Lil ครับ The Mastiff อะไรวะฉายา The Mastiff The หมานี่แหละไม่ใช่ The Mask หรอก The หมานี่แหละใครจะไปรู้อ่ะและกากสูตรของ Lost Lil ก็คือ Omega นะครับผมนักเตะ OVR 58นะเราจะดักไว้ในตลาดตรงนี้แหละและเราจะไปลุยข้อต่อไปกันเลยนะฮะข้อนี้เดิมพันด้วยนักเตะ1คนนะฮะถ้าผมตอบถูกลบแค่2ถ้าตอบไม่ได้ลบ3นะฮะและผมจะเลือกแผ่นป้าย13แล้วกันนะเลขมงคลป่าวะ13เนี่ยไม่รู้แหละนะแต่คุ้นๆนะส่วนมากคนจะชอบเลือกเลข13กันไปครับผมมาดูกันโอ้โหเป็นหงครับใครเรียกเป็ดนี่ไม่ได้นะเป็นหงปีกสีแดงแบบนี้น่าจะต้องใช่แล้วล่ะนะครับผมหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะฮะปีกแดงๆแบบนี้นะเป็นหงนะก็อย่ามาเรียกเป็ดนะไม่ได้นะแว็บแรกกูคิดว่าเป็นเป็ดแหละแต่ดูไปดูมาเป็นหงครับหงแดงลิเวอร์พูลครับผมทันเวลาพอดีด้วยไปดูกันครับผมว่าจะใช่ลิเวอร์พูลหรือเปล่าผมถูกต้องครับผมหงแดงลิเวอร์พูลและการที่เราเลือกได้ลิเวอร์พูลเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเพอร์เฟคนะฮะเพราะทีมเรายังต้องการเซ็นเตอร์แบ็กอีก1คนนะฮะและลิเวอร์พูลก็มีโคตรกองหลังที่โคตรโหดโคตรเทพอยู่1คนนะครับผมนั่นก็คือโจโกเมเวอร์จิลฟานไดท์ TOTY นั่นเองนะครับผมโอยา95นะราคาแรงมาก73ล้านกดไปเลยครับและตอนนี้ทีมของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้OVR 84นะฮะมูลค่าทีม501ล้านนะ2คนอยู่ในตลาดก็ปล่อยอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องมาหรอกวันนี้ผมตอบถูก10จาก14ข้อนะครับผมนั่นเท่ากับว่าผมจะต้องลบนักเตะ2คนในกรณีที่ผมไม่สามารถเอาทีมนี้ชนะคู่แข่งได้ครับแต่ก่อนจะไปลุยเนี่ยใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับมาดูกันนะผมว่าคู่แข่งเนี่ยจะปราณีให้ทิปอะไรนะให้กับทีมเราหรือเปล่านะฮะและทีมคู่แข่งโอ้โหอย่า98433 Attack Henri Torres Figo นะมาเลยลุยได้หมดนะเพราะว่าเราจะเปิดโมงนะครับวันนี้มาครับเปียร่าได้ทุ่มอีกครั้งนึงอายิวคืนบอลเดอะบอยนี่ไงกากูวิ่งป่ะกากูวิ่งหน่อยป่ะกากูวิ่งแล้วตอกปั่นโอ้โหติดบล็อกกองหลังครับผมมีนิดเดียวยังไม่ได้ประตูเนี่ยเดี๋ยวว่าดึงลงก่อนครับเกมรับฟิโก้โอ้โอลิกี้วิ่งเหรอเอาดิโอลิกี้วิ่งก็ได้เอาชิบหายแล้วกูไม่โดนหรอกยิงสวยโอ้ยโอ้โหเฟเคนไม่ตามต่อวะอุตส่าห์เซฟได้จังหวะแรกแล้วแท้ๆนะโดนโซกาเตสเก็บตกจังหวะ2ไปครับเปล่าทำชิ้นหน่อยฝากไว้อายิวออกขวาสุดเปล่าด้านในมีมหาเทพโอ้ลีกี้ยังไม่โดนแล้วอายิวได้โอ้โหยังครับผม42เลยต้องไม่เสียพี่ชิวพี่ยักษ์เอาอยู่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 เว้ยพี่ยักษ์อาจารย์ไม่โทษดิจานโอ้จานโอ้โหเชียร์ครึ่งแรก 2-0 ขวาเซฟได้เฟคเข้มสวยยังไงแล้วโอ้คอมาโอเคจบก่อนจบครึ่งแรกไปก่อนโอเค1ลูกพอแก้ได้1ลูกพอแก้ได้แล้วขออีกเพิ่งโอเคจบก็ได้ยังไงซัมเมอร์วิว3ดาวนะ
้ากลางไปโกต้าโกต้า OVR 57ใช่ป่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่มหาเทพไอ้เหี้ยได้ไงอ่ะแล้วเอ้าโอ้โหยังเซฟได้ไงวะกดบุกไปเลยฮะต้องแรกต้องเอาประตูเจอเสมอก่อนเฮ้ยแหลกแหลกแหลกแล้วโอ้โหยกมาเขารู้ว่าหลังเรากากยังไงนี่ไงไปเลล่าการเงินโอเคขึ้นหน้าขึ้นหน้ามาสวยโอริกิโอ้ลงมาเชื่อมเกมขยันซะจริงไปที่ไอยูนครับผมและมีพี่ตู้มีพี่ตู้พี่ตู้สายตอกพี่ตู้โอ้โหมันตอกไม่ทันแล้วครับผมมันไม่มีตัวเข้าแล้วเฮ้ยบอลลั่นทะลักแบบนี้อ้าวละ74ลูกเตะมุมมองหาพี่ตู้มองหาพี่ตู้พี่ตู้กลับเข้ามาแล้วจิ้มไปหนึ่งทีแล้วเป็นโอริกิมาครบโอ้โหมันยังเซฟยังเซฟประตูมึงใครเนี่ยแล้วรอรอครับผมรอคนนี้แล้วกันใครก็ไม่รู้อะฟาร์มได้เอาโอ้ยบีบเอาเอาเอาโอ้กากูได้เอาเดี๋ยวบอยเอาเล่นเจ๊หนึ่งทีเปิดเข้าไปด้านในโอ้ลิกกี้บอลโอ้โหมาตินเน้มึงยังเซฟแล้วยังไงครับผม82เดี๋ยวต้องไม่แพ้เดี๋ยวอย่างน้อยก็ต้องไม่แพ้อย่างน้อยก็แพ้โอ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 ้หลังฮะอืมบัดนี้ล้ำหน้าจานล้ำหน้าล้ำอยู่แล้วล้ำอยู่แล้วเอาขอแบบว่าเสมอหน่อยก็ได้วะมาครับยังไงฮะขออีกเฮ้ยอืมเกือบโดนตัดได้เพย์สุดท้ายนะเพย์สุดท้ายเพย์สุดท้ายเพย์สุดท้ายอืมไม่รอดครับผมไม่รอดนะผมจะเอาลิกกี้เลี้ยงครับผมเรียบร้อยจบเกมครับ0ประตูต่อ1ดีใจไปเซฟไม่สำเร็จนะครับผมนักเตะ2คนของเรานะขออย่างเดียวถือว่าไม่อย่างเดียวนะขอเป็นตามใจนะว่าไม่เอาเดบรอยขออย่าเป็นฟานไดนะฮะขออย่าเป็นพี่ตู้กับโอลิกี้ดิมึงไปเลยแม่งไม่คมมากมาดูกันครับผมว่าเราจะได้ลบใครบ้างนะขอไม่เดบรอยไม่ฟานไดโอเคมาแถวนี้ก็สะดวกสบายนะฮะคนแรกเป็นริคาร์โดเปเรร่านะฮะและคนต่อไปนะครับผมไม่เดอะบอยไม่ฟานไดไม่เดอะบอยไม่ยายาอย่าไปดึงเดอะบอยหยุดโอเคไปลี่ครับผมโอ้โหอีกช่องเดียวก็เดอะบอยแล้วก็สังเวยไปนะไบลี่กับเปเรร่านะครับผมน่าจะถูกนะน่าจะไม่เหมือนคาเซคลิปก่อนจัดไปเลยครับผม80ถึง97นะฮะไม่วอล์กด้วยโอเคตามนั้นนะใครที่ยังไม่มี YouTube Premium เนี่ยก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับผม NF Theater และใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมว่าคาเซมิโร่โดนย่อยเนี่ยคืออะไรก็ตามไปดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะมันไม่แพ้คลิปนี้แน่นอน